ตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งนี่พรรษานี้ทำให้ได้เถอะนะรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระยังไม่พอรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระซะแล้วบาปแทรกไม่ได้นี่ยืนอยู่บนตลิ่งน้ำใสๆนะหอยโข่งหอยกาบกุ้งหอยปูปลาเห็นงูเห่าในนั้นก็เห็นในหนึ่งนาทีให้เรานึกว่าเราโชคในหนึ่งนาทีนะในหนึ่งนาทีนั่นน่ะให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันลูกหมดบุญวินาทีไหนวินาทีนั้นก็ตายเพราะฉะนั้นพอตื่นขึ้นมาปุ๊บรีบเตือนตัวเองหลวงพ่อคุณยายท่านเตือนบวชพรรษาที่สองที่สามย้ายมาอยู่ที่นี้เช้าขึ้นมาหลวงพ่อทัตตาวันนี้นึกถึงความตายแล้วยังได้ยายท่านนึกสนาแล้วคุณยายก็เดินกลับกุฏิเช้าวันที่สองเราก็ยังลืมอีกแล้วพอเปิดมากุฏิมาอ้าวยายยืนอยู่นะท่านเช้านี้น่ะนึกถึงความตายแล้วหรือยังยังเลยยายพอวันที่สามตื่นขึ้นมาสงสัยยายยืนรออยู่แน่รีบนึกถึงก่อนแล้วค่อยเปิดประตูเปิดจริงจริงยายยืนรออยู่ที่ถนนยายรีบเลยเสียงดังแล้วยายนึกถึงความตายยายมาเตือนเป็นวันที่สามจากนั้นมาไม่รอให้ยายเตือนแล้วไม่เอาเข็ดแล้ว ให้ครูบาอาจารย์เตือนตั้งสามครั้งนี่มากเกินพอแล้วนะก็สิ่งเหล่านี้ยกมาเอาละไม่หมดทุกบทหรอกนะแต่ว่า ยกมาหนึ่งเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าเรื่องของการจะประคองใจให้สะอาดได้ทั้งวันนะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจะทำให้เราเห็นรายละเอียดไม่ว่าทางร้ายทางดีได้ชัดเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่บนตลิ่งมองไปเห็นกุ้งหอยปูปลาในน้ำใสการรักษาใจให้ใสให้สะอาดทั้งวันเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือเส้นทางนักสร้างบารมีนอกฤดูพรรษาจะทำไม่ทำแล้วแต่เข้าพรรษาทำเถอะประการที่สองดูว่าวิธีที่จะฝึกให้ลูกศิษย์อิ่มอยู่ในบุญโดยลูกศิษย์ไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักแรงดูกุศโลบายที่หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ใช้กระแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับคนที่บ้านของเราชนิดพ่อบ้านเท่าไรก็ไม่มาวัดแม่บ้านเท่าไรก็ไม่มาวัดลูกกี่คนกี่คนมันก็ไม่มาวัดหลานกี่คนมันก็ไม่มาวัดแล้วเราก็บ่นแม่ไอ้พวกนี้มันดื้อจริงๆก็อาจจะใช่นะมันดื้อแต่ที่แน่ๆเรามันก็โง่ด้วยแหละเรายังไม่ฉลาดในการสอนอย่าว่าอย่างนั้นเลยเรายังไม่ฉลาดในการเป็นกัลยาณมิตรวันนี้ก็มาดูวิธีบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรของครูแม่ใหญ่ซึ่งท่านมีกับเราแล้วก็มีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนั่นนะดูเอาไว้ลูกเอ้ยดูอย่างนี้เข้าใจก็ว่าได้บุญใหญ่แล้วแล้วเอาไปใช้ที่บ้านของเราที่ทำงานของเรา
บุญจะใหญ่ขึ้นมาอีกขนาดไหนแล้วทำให้ได้ตลอดพรรษานี้นะการเข้าถึงธรรมะภายในย่อมบังเกิดแก่พวกเราแน่นอนเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นไปทำตามที่ท่านสอนท่านสั่งท่านพร่ำสอนพร่ำสั่งท่านพร่ำให้หัวหน้าชั้นทบแล้วทวนอีกไม่มีหยุดไม่มีเบื่อเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่าหยุดอย่าเบื่อแล้วก็สว่างยิ่งกว่าตะวันเที่ยงกันพรรษานี้แหละนะ